พาบูรพาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2482เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พื้นที่ทั้งหมด4ไร่20ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านสันคะมอกหมู่บ้านสหกรณ์แปลง5หมู่บ้านทุ่งกู่หมู่บ้านอบอราชาและเขตบริการหมู่บ้านปางฟานในปีการศึกษา2559มีนักเรียนทั้งหมด135คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม17คนโดยมีนายประทินตั้งใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นต่อภารกิจจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติโรงเรียนพระบุรพาโดยผู้บริหารโรงเรียนผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมมือกันกำหนดวิธีการจัดการศึกษาไว้ในรูปแบบของแผนกลยุทธ์โรงเรียนพระบุรพาดังปรากฏหลักการสำคัญดังนี้ปรัชญามีคุณธรรมนำความรู้เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอัตลักษณ์ทักษะชีวิตดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเอกลักษณ์ส่งเสริมการงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพาบูรพามีการบริหารงานบนหลักการธรรมาภิบาลภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ทุกระยะมีการติดตามและประเมินผลการเรียนเพื่อทราบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนมีคุณธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและสิ่งสำคัญถือเอาประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการกระจายการบริหารงานดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนายประทินตั้งใจผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางมาลีอิทธิชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณนายอนุชาทุนคำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางพัชรีนันตาวงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนายสถาพรตุ้ยยวงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของรัฐโดยโครงการกิจกรรมมีคำสั่งแต่งตั้งครูให้รับผิดชอบทุกเรื่องเน้นย้ำความถูกต้องทันสมัยและคุ้มค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับผู้เรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานตามภารกิจของโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 1. มีการใช้รูปแบบการสอนเน้นกระบวนการคิดแบบ BBLBrain-based learning ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1ถึง3 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนทางไกลสลับกับการสอนของครูมีแผนการสอนชัดเจนและกำลังเตรียมการที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนดังต่อไปนี้ 1. การเข้าค่ายคุณธรรม2. จัดกิจกรรมร่วมกับตำรวจโครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดตามโครงการครูแด 4. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการด้านอาชีพโดยเน้นกระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการบริหารงานมาอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพดีเด่นในระดับอำเภอพร้าวฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานการสอนและงานสนับสนุนตามความรู้ความสามารถของบุคคล 2. ครูทุกคนปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 3. มีการประชุมภายในเพื่อติดตามงานเพื่อกระตุ้นและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตลอดจนแสวงหาแนวร่วมมีการประเมินผลงานที่ผ่านมาในทุกสัปดาห์ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1. โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ4ปีแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 2. โรงเรียนบริหารงานงบประมาณตามแผนที่จัดทำขึ้นจัดทำระบบบัญชีของหน่วยงานย่อยถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 3. การดำเนินงานด้านการพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการฝ่ายบริหารทั่วไป 1. งานกิจการนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้บูรณาการกับงานวิชาการในการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยมีความสุข 2. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการอาคารสถานที่บนพื้นฐานความขาดแคลนโดยพยายามจัดภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้การดูแลรักษาให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามรู้สึกปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนและบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการสร้างความรู้สึกศรัทธาและภักดีต่อสถาบันสามโรงเรียนได้รับมอบหมายตามโครงการที่สำคัญดังนี้โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนสุจริตสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน